ไปเบิ่งความเคลื่อนไหวของกรณีที่มาก็วิวาทตีกันในนัดชิงชนะเลิศของการแข่งบาเตะทรายในงานมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่32อยู่ที่ประเทศกัมพูชานะซึ่งว่าล่าสุดทางสมาคมบาเตะแห่งประเทศไทยเนี่ยเพิ่นก็มีการยืนยันบทลงโทษอย่างเป็นทางการกันนะก็คือมีเพิ่นมีการลงโทษพักงาน3คณะครูฝึกเป็นระยะเวลา1ปีเนาะบ่ให้ยุ่งกับทีมชาติไทยนะแล้วก็อีก2นักเตะแม่นให้พักครึ่งปีเนาะจากเหตุการณ์ที่ว่ามีการก่อวิวาทก็คือในนัดชิงชนะเลิศที่ว่าทีมชาติอินโดนีเซียพบกับทีมชาติไทยนะอยู่ที่ประเทศกัมพูชานะเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นหลังจากที่ว่าทีมชาติอินโดนีเซียนะได้ประตูขึ้นนำเป็น 3-2 เนาะหลายคนก็อาจจะเห็นก่อนที่ว่าภาพจะตัดมาถึงกรณีซึ่งก็มีทางด้านครูฝึกในการนักเตะจำนวนหนึ่งเนาะก็มีการชุลมุนหุ่มตีกันเนาะมีการก่อเหตุซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ซะเหลือเกินเนาะที่ว่าเกิดขึ้นในซีเกมที่ว่าบ่เคยมีมาก่อนฮะนะก่อนที่ว่าจะจบการแข่งขันเป็นทีมชาติอินโดนีเซียชนะทีมชาติไทยไป 5-2 คว้าเหรียญคำในกีฬาบาเตะทรายซีเกม2023ไปครองนั่นเองเนาะซึ่งวันนี้เราจะเบิ่งทางสมาคมบาเตะไทยเนาะเพิ่นก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการเนาะเพิ่นประกาศว่าคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงได้ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานตั้งแต่วันที่18พฤษภาคม2023นะจนถึงวันที่22พฤษภาคม2023ทางด้านคณะกรรมการสืบสวนก็ได้มีคำเห็นเอกภาพหลังจากที่มีการรวบรวมหลักฐานในกับพยานมานะก็ได้เห็นมาทานประสบโศกโศกเหมาะซึ่งเป็นครูฝึกผู้รักษาประตูและก็ยังมีอีก2คนนะในทีมของคณะครูฝึกของเพิ่นก็เป็นทานมายึดและก็ทานพันธวุฒินะที่ว่าเฮ็ดผิดกฎระเบียบและก็มีส่วนที่ว่าก่อเหตุดังกล่าวนะทางสมาคมบาเตะแห่งประเทศไทยก็มีการลงโทษพักการปฏิบัตินาทีในทีมชาติไทยทุกๆสุดกันเลยเป็นระยะเวลา1ปีเนาะส่วนในอีก2นักเตะเพิ่นก็มีการลงโทษก็คือลงโทษทางด้านโสพลวิลักษ์ญาตินะซึ่งก็เป็นผู้รักษาประตูทีมชาติไทยและก็ทางด้านธีรภักดิ์เปืองหน้านะซึ่งเป็นนักเตะตัวสำรองเบอร์18นะที่มาร่วมกระทำผิดในเหตุดังกล่าวก็ได้มีการพักการปฏิบัตินาทีแนะนำการเข้าร่วมแข่งขันในทีมชาติไทยทุกๆสุดเป็นระยะเวลา6เดือนแล้วก็ต่อมาในมื้อนี้เนี่ยวันที่24พฤษภาคม2023เนาะทางสโมสรบุรีรัมย์เนี่ยซึ่งก็เป็นต้นสังกัดของทางด้านธีรภักดิ์เปืองหน้าเนี่ยเพิ่นก็ได้มีการแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวเนาะแล้วก็ขอโทษทางด้านแฟนบอลทีมชาติไทยพร้อมกันนั้นทางสโมสรบุรีรัมย์เพิ่นก็มีการพิจารณาลงโทษบ่ทรงทางด้านธีรภักดิ์เนาะลงแข่งขันในนามสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทุกๆรายการเป็นระยะเวลา5เดือนเนาะพร้อมทางตัดเงินเดือน 25% เป็นระยะเวลา5เดือนเช่นเดียวกันซึ่งนี้ก็เป็นบทลงโทษของทางด้านวงการบาเตะไทยนะที่ว่าบ่อยากให้มีแบบอย่างจังซี่นะซึ่งข้อมูลเพิ่นก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการเนาะในสื่อต่างๆในประเทศไทยนะเพิ่นก็มีการเผยแพร่กันนะ